ันอาทิตย์กันก่อนนะครับว่าสำหรับวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับด้านการงานก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับการทำอะไรที่มีทิศทางในเชิงบวกทำงานในองค์กรก็จะมีทิศทางในเชิงบวกเช่นมีผลงานที่มันดูก้าวหน้าขึ้นเป็นที่ยอมรับนับถือมากยิ่งขึ้นนะครับความคิดติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันดูคืบหน้าเป็นลำดับขั้นไปนะครับเป็นขั้นบันไดไปก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับด้านการค้าธุรกิจใครเปิดร้านค้าขายเนี่ยนะครับพูดดีๆเข้าไว้ใครจะโทรมาสอบถามใครจะสอบถามอะไรนะครับอย่าหงุดหงิดนะฮะค่อยๆใจเย็นพูดดีๆนะครับเหมือนเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเข้ามาในเชิงการค้าธุรกิจนะครับเรื่องการเงินต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์มีโชคลาภการเงินที่โดดเด่นนะครับใครจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรเนี่ยนะครับอาจจะมีโชคลาภแบบฟลุกๆเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เรื่องของโชคลาภโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเรื่องความรักเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสดูแล้วยังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับให้กับความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายการติดต่อพูดคุยนะฮะอาจจะมีเหตุให้ต้องเลื่อนต้องล่าช้าหรือว่าต่างฝ่ายก็ยกเลิกนัดกันไปเวลาไม่ตรงกันบ้างอะไรลักษณะนี้นะครับเวลาที่มีให้กันค่อนข้างน้อยส่วนใครที่อยู่ด้วยกันตัวติดกันเลยเนี่ยนะครับจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่หงุดหงิดจากฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาทำให้เราหงุดหงิดนะครับมีเรื่องหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วยนะครับอย่าให้เกินเลยหรือมากเกินเหตุไปนะครับนี่คือผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์